ในตอนนี้เป็นเรื่องของการโปรยเสน่ห์มัดใจเมื่อรุ่นน้องสุดน่ารักของฝ้ายมาแย่งพื้นที่หัวใจไปจากหนุ่มหอในเกือบทุกคนความป่วนจึงเริ่มต้นขึ้นมาดูกันว่าแต่ละกรุ๊ปมีวิธีการโปรยเสน่ห์อย่างไรกรุ๊ปไหนใช้ความอ้อรอกรุ๊ปไหนใช้ความลึกลับต้องไปลุ้นกันอะไรเนี่ยคุณตกกราวรู้เลยเหรอเนี่ยดีเนี่ยเราเล่นแต่หวยเขาเรียกว่าใช้เงินเป็นเอาฮัลโหลชอยเหรอว่าไงฮะงูเข้าห้องเหรอเฮ้ยจ้องตามมันไว้ก่อนจ้องตามมันไว้ชอยเดี๋ยวพี่ไปช่วยมันเลื้อยเข้ามาแล้วเหรออย่าขยับต้องมีสมาธินิดนึงเดี๋ยวไปแล้วจะไปแล้วขอโทษนะคะอะไรเงาพี่กำลังยุ่งไม่ว่างอ๋อหมายถึงเองแหละชอยไม่ว่าพี่ไม่ว่าเข้าใจไหมแค่นี้ก่อนนะโอ้สวัสดีครับมีอะไรให้พี่ซีเคเรตี้คนดีคนนี้รับใช้ไหมครับเนี่ยหนูจะมาถามว่าตึกบัญชีไปทางไหนล่ะคะพอดีว่าหนูกำลังตามหาพี่คนนึงอยู่อะค่ะว้าวตึกบัญชีเหรอครับเนี่ยเลี้ยวขวาไปทางด้านนู้นแล้วก็ตรงไปตามทางเดินนะครับก็จะเจอเลยนะครับนะครับอุ้ยซับซ้อนจังเลยหนูหลงแน่เลยอะค่ะอ๋อเหรอครับซับซ้อนตรงไหนเนี่ยมองไปก็เห็นแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ security คนดีเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นคนพาไปให้นะครับขอเรียนเชิญทางด้านนู้นเลยนะครับฮัลโหลชอยว่าไงอะไรนะงูพันคอแล้วเหรอโอ้ยเดี๋ยวมันก็ตายมันไม่ได้พันตลอดหรอกเนี่ยมันก็เมื่อยพี่คะหนูมากวนที่ทำงานหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ไม่รบกวนเลยจ้ะเออตักสบายเลยพี่พาไปนะชอยชอยแค่นี้นะโอ้งูเข้าห้องกันเป็นเรื่องใหญ่อะมันต้องระดับคนหลงทางสิวะโอ้โหชีวิตเรามาพอวุ่นเป็นด้านนู้นเลยนะครับใช่ตรงนี้ตรงไปนะครับเอ้าปาร์ตี้เอ้าพี่ฝ้ายพี่คะงั้นหนูไม่ไปตึกบัญชีแล้วค่ะพอดีว่าเจอพี่ที่หนูตามหาแล้วอ๋อก็คือคนนี้พี่ฝ้ายเหรอใช่ค่ะฝ้ายแกมาทำไมอ่ะอาจารย์คะหนูมาส่งไลน์โหโหนี่ทำไมห้องอาจารย์รกขนาดนี้คะเนี่ยโอ้ยเธอจะโวยวายอะไรกันก็แค่อาจารย์ติดซีรีส์เนี่ยแหละห้องก็เลยรกนิดหน่อยโอ้โหอาจารย์ห้องรกยังพอว่านะคะแต่ช่วยดูแลตัวเองหน่อยไหมเนี่ยผมสระแล้วก็ต้องไดนะอาจารย์เดี๋ยวผมร่วงหมดหัวนะทำไมอะเธอจะแต่งอะไรเยอะแยะแถวนี้ก็มีแต่นักศึกษาชายส่วนอาจารย์ชายนี่นะอู้ยก็อย่างที่รู้กันอะอาจารย์ชายอย่างที่รู้กันเอาจดหมายมาให้ครับโอ้โหแล้วสภาพห้องยังกับสภาพหน้าตาเจ้าของห้องนี่มันอะไรเนี่ยโอ้นี่พูดจ๊ะเด็กๆอยู่เห็นไหมเนี่ยห้องสาวโสดก็อย่างนี้แหละมันก็ลงไปธรรมดาทำไมอ่ะเอาอะไรมาดูดิอุ๊ยตายแล้วเพื่อนชวนไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนี่ทุกคนเพื่อนอาจารย์นะชวนอาจารย์ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวอีกแล้วอ่ะนี่จะบอกให้หลังๆเนี่ยชวนเยอะมากเลยสงสัยเพื่อนจะรักเพื่อนเจ้าสาวนี่มันเป็นได้แค่คนโสดใช่ป่ะคะก็อาจารย์ลีน่ะโสดอยู่คนเดียวไงเพื่อนก็เลยชวนอาจารย์ลีเป็นเพื่อนเจ้าสาวได้ยินนะใครเป็นเพื่อนคุณนี่คงโชคดีนะเพราะคนอย่างคุณเนี่ยท่าทางจะเป็นโสดไปอีกนาน so long เหตุผลก็อย่างที่รู้กันรู้กันอะไรบ้าเหรอนี่ทุกคนรู้ไหมว่าตอนสมัยสาวๆเนี่ยอาจารย์ฮอตมากเลยนะอาจารย์ขี้เหร่ยังพอว่าแต่อย่าเป็นคนขี้โกหกด้วยเลยค่ะเคารพกันไหมเนี่ยจะบอกให้เลยทุกๆคนเลยนะถ้าได้ฟังเรื่องของอาจารย์อย่างละเอียดนี่นะจะรู้เลยว่าสมัยสาวๆเนี่ยโอ้โหฮอตมากขี้มโนยนะอาจารย์อะได้ยินนะเคารพไหมเนี่ยเคารพโอ้โหเผาขนจ้ะชอบมากพี่ปาร์ตี้จะมาหาพี่ทำไมไม่บอกก่อนใช่พี่จะได้แต่งตัวให้มันดีกว่านี้พี่แช่คะหนูกับน้องเนี่ยคุยกันอยู่แล้วพี่แช่เนี่ยมาเกี่ยวอะไรด้วยคะโอ้โหก็คือพี่เนี่ยเป็น security ของที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาในบริเวณหอเนี่ยพี่ก็ต้องดูแลอย่างดีอันนี้เป็นรุ่นน้องพี่ฝ้ายเขาเหรอครับใช่ค่ะหนูชื่อปาร์ตี้นะคะพอดีว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นรุ่นน้องโรงเรียนพี่ฝ้ายค่ะแล้วตอนนี้หนูกำลังจะย้ายเข้ามาอยู่หอในพี่ฝ้ายพาเที่ยวหอหน่อยได้ไหมคะ
พี่อยากพาไปเที่ยวอยู่หรอกแต่ว่าวันนี้เพลินพี่มีประชุมสภาหออะโดดไม่ได้ด้วยประธานหอคนนี้นะดุมากเลยพี่ได้ยินนะเมื่อกี้เนี่ยหาว่าใครดุไม่ทราบไม่ทราบว่าน้องคนนี้เป็นใครครับหนูเป็นรุ่นน้องพี่ไฟชื่อปาร์ตี้ค่ะโอ้ยชื่อของจองกับพี่เลยพี่ชื่อกายพาร์ตี้แอนด์กอดปาร์ตี้เดี๋ยวยังไงพี่ขอตัวไปประชุมก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันใหม่อุ๊ยงั้นอย่างงี้หนูจะไปรออยู่ที่ไหนอะคะลูเมทหนูก็ยังไม่มาเลยอะเฮ้ยตายแล้วลูเมทที่ป้อมพี่ก็ยังไม่มาเลยเหมือนกันเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่รอเป็นเพื่อนพี่ฝ้ายค่ะงั้นหนูขอไปประชุมสภาหอกับพี่ฝ้ายได้ไหมอะคะโอ้ยคงไม่ได้หรอกจ้ะทำไมจะไม่ได้ล่ะครับแหมก็ประชุมกันหลายๆคนจะได้ช่วยกันคิดเนาะนี่พี่กายใจดีจังเลยพี่รู้แมวตาแล้วรอยยิ้มแบบนี้คงไม่ได้อยากประชุมอย่างเดียวแน่กรุ๊ปเลือดอาจารย์รินสาวกรุ๊ปโอไม่ค่อยดูแลตัวเองชาวกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่ขี้เกียจเป็นอันดับหนึ่งบ่อยครั้งจึงมักเห็นชาวกรุ๊ปโอละเลยที่จะดูแลตัวเองอาจารย์นบหนุ่ม AB ไม่ยอมใครเห็นชาว AB เงียบๆแบบนี้แต่ถ้ามีใครหาเรื่องแล้วก็ชาว AB จะไม่ยอมโดยเด็ดขาดและพร้อมจะสวนกลับทันทีจ้าขอบใจจะนี่ไม่ต้องมาบอกอะไรอาจารย์มากจะคุยให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์ฮอตเนี่ยกับชมพู่ก่อนบ่ายแล้วอะไรยาจีจ้าถ้าย้อนไปสมัยนู้นเนี่ยนะสมัยที่อาจารย์มาเป็นนักศึกษาเชียร์โตที่นี่เนี่ยโอ้โหน้องครับพรุ่งนี้เชียร์โตเสร็จแล้วสนใจไปเที่ยวแดนไดนามิกกับพี่มั้ยครับอยากนั่งรถไฟหอจังค่ะน้องครับขอเบอร์เพลงหน่อยได้ไหมครับอุ๊ยคนสวยพี่ซื้อโรตีใส่ไหมมาฝากขอบคุณค่ะน้องครับพี่อัดเพลงไว้ให้ฟังไม่ต้องเกรงใจนะครับอาจารย์คะเป็นมนุษย์อย่ามโนนะคะอาจารย์ไม่ได้มโนเอาที่พูดอย่างนี้เขาลบแต่มีเนี่ยไม่ได้โมโนจริงๆอ่ะเล่าต่อกันแล้วอ่ะตอนนั้นที่อาจารย์มาเป็นครูฝึกสอนที่นี่เนี่ยนะโอ้โหฮอตมิลเลอร์อาจารย์ครับพรุ่งนี้สอบเสร็จแล้วไปเซ็นเตอร์พอยต์ด้วยกันไหมครับอยากไปเห็นน้ำพุจังผมขอเอ็มเอสเซนอาจารย์ได้ไหมครับจะได้ปรึกษาวิชาหัวใจอาจารย์ครับผมซื้อโรตีบอยมาฝากครับขอบใจนะจ๊ะแหมอาจารย์ครับผมไลฟ์เพลงรักให้ฟังครับ อันนี้ Somebody Love ครับเห็นไหมแค่เล่าให้ฟังนี่เป็นไงความฮอตของอาจารย์เทียบเท่าชมพู่อารยาอาจารย์คะแต่นั่นมันคืออดีตนะคะตอนนี้เหลือแค่ก่อนบ่ายแล้วค่ะทำไมจะพูดต่อไปไม่ดีตรงไหนคะจะพูดอย่างนี้เขาลบกันไหมเนี่ยคะเขาลบค่ะอาจารย์สวยค่ะสวยขาวผิวขาวสวยเก่งใช่จริงทุกคนดูเขาว่าเก่งเขาก็ดีไปเทียบเขาทำไมอ่ะจะเป็นอะไรเขาคะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าโมโหไปว่าเขาบ่อยนะนี่แค่อาจารย์ตอนนี้ที่เป็นเพราะไม่ได้อยู่กับใครไม่ได้คบกับใครก็เลยไม่ได้บริหารเสน่ห์ตัวเองนี่ไงถ้าลองให้อาจารย์ได้เล่นจริงเนี่ยนะโอ้ยบอกเลยเจ๊เอาจริงจบปิ้งนะจ๊ะต่อไปพวกเธอเนี่ยโอ้โหไม่รอดทำไมเขาลบไม่ได้ขันลบค่ะว่ายถ้าจะศักดิ์สิทธิ์แล้วเอาเป็นว่าถ้าอาจารย์เชื่อแบบนี้นะคะเราไปพิสูจน์กันดีไหมคะเอาสิพิสูจน์ยังไงจ๊ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์หอในของเรานะคะมีสถานที่หนึ่งที่เอาไว้ใช้วัดเรตติ้งสำหรับพวกเราค่ะนั่นก็คือลานหน้าอ่อยแค่ชื่อก็อยากไปยืนแล้วใช่ไหมล่ะคะลานหน้าอ่อย
นี่เราอยู่ในรั้วมหาลัยอยู่ไหมเนี่ยจริงเรื่องที่เราจะประชุมกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องออกกำลังกายแต่ว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยทำไมวันนี้มีคนเข้าประชุมเยอะจังคะโดยเฉพาะพี่ยามแช่ไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยค่ะคือว่าพี่ก็อยากจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาหอของเรานะจ๊ะน้องฝ้ายฝ้ายอยู่นี่ค่ะพี่รู้จ้ะพี่รู้งั้นเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะก็แล้วแต่นะป้ายเนี่ยจะขอเสนอให้เอาห้องเก็บของของเราเนี่ยมาทำเป็นห้องออกกำลังกายค่ะโอ้โหน้องป้ายจะบ้าหรือเปล่าครับแล้วอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเจ้าของไปเก็บไว้ที่ไหนครับใช่แล้วครับโอ้โหน้องป้ายเอาอะไรคิดเนี่ยถ้าสมมุติว่าทุกคนเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องน้องป้ายน้องป้ายยอมหรือเปล่าล่ะใช่ไหมพวกเราใช่ใช่อะไรอ่ะอะไรวิแต่หนูว่าก็ดีนะคะดีกว่าเอาไว้เก็บของนั่งเยอะเนี่ยโอ้โหใช่เลยครับถ้าเกิดน้องปาร์ตี้ไม่พูดขึ้นมานะครับพี่คิดไม่ออกจริงๆนะเนี่ยสุดยอดนะพวกเรานี่น้องข้าทำไมไม่ดูน้องเขาเป็นตัวอย่างล่ะครับเอาละค่ะเลยค่ะมาพูดถึงเรื่องต่อไปกันดีกว่าฝ้ายจะพูดถึงเรื่องของการจัดงานเทศกาลหอในฝ้ายจะเสนอให้จัดเป็นแบบสไตล์ลูกทุ่งเชยมากเลยครับเชยเหมือนเจ้าของไอเดียเลยโอ้มีอะไรที่มันใหม่กว่านี้ไหมครับแต่หนูว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตอะไรย้อนยุคย้อนยุคนะคะโอเคถ้างั้นเราจะจัดเป็นสไตล์ลูกทุ่งหรือสไตล์อื่นดีจัดเป็นสไตล์อื่นไปเลยสไตล์อื่นไปเลยลูกทุ่งก็ดีนะคะโอเคนะลูกทุ่งหรือสไตล์อื่นดีเอารวมๆกันไปเลยลานหน้าอ่อยคือสถานที่ที่นักศึกษาหญิงจะมายืนรอเพื่อนและมันก็คือโอกาสดีที่นักศึกษาชายจะเข้ามาทำความรู้จักแบบเนียนเรียกได้ว่าใครเรตติ้งดีไม่ดีเนี่ยมายืนเช็คตรงนี้ได้เลยค่ะ อ้าวได้ไม่ต้องมองขนาดนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเช็คให้ดูว่าเรตติ้งเนี่ยยังดีอยู่โถรุ่นนี้แล้วอาจารย์ครับว่าไงจ๋าส่งงานครับจ้ะไม่ต้องไหว้แล้วไปเถอะอาจารย์รินคะหนูคิดว่าอาจารย์เนี่ยควรจะหยุดมโนแล้วก็ยอมรับความจริงไหมคะพอได้แล้วนี่เคารพกันไหมเนี่ยฮะไม่ต้องไหว้แล้วอาจารย์พวกเธอหลอกอาจารย์ได้เลยเรื่องลาบหน้าอ่อยเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกบ้าเดี๋ยวนัดหน้ามอมีร้านคาเฟ่แมวเปิดใหม่อ่ะไปดูมายังเฮ้ยคาเฟ่แมวเหรอเฮ้ยเจ๊ดิฉันมาแล้วจริงเหรออะไรคาเฟ่แมวแค่นี้ก็ไปโอ้ปิกกี้มีรถขายโรตีจอดหลังหออ่ะไปกินกันปะไปดิ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 ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวของไม่ดังไม่ฮิตก็ล่อไปได้อ่ะน่ะไม่น่าละตัวขนาดนั้นอ่ะโอ้เอาละเธอละก๊อตโอ้ไม่ต้องมาแล้วเธออะไรอาจารย์หนูไม่อ้อล้อเหมือนสองคนนี้หรอกเออดีไม่เอาก๊อฟครับพี่ขอเฟซบุ๊กหน่อยดิเอาไปทำละก็พี่จะส่งลิงก์คลิปมนุษย์ต่างดาวให้อ่ะสนใจไหมคะมนุษย์ต่างดาวใช่แล้วอันใหม่ป่ะพี่ต้องโหเน็ตตรงนี้ไม่แรงอ่ะนี่ไปที่ซักรีดดีกว่าอาจารย์หนูมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เธอนี่อะไรเนี่ยหนักกว่าเพื่อนเลยเราอ่ะเออไม่ใช่ของกินมนุษย์ต่างดาวก็ล่อไปได้ด้วยเฮ้ยนี่มันหมดยุคของฉันแล้วจริงๆเหรอเนี่ยได้ถูกต้องเลยนะครับเนี่ยน้องยังไม่ได้พูดเลยค่ะพี่แช่พี่รู้ครับว่าน้องเขาไม่ได้พูดแต่ว่าก็พูดได้ถูกต้องมากเลย ที่จะพูดต่อไปนะพูดได้ถูก พี่ๆที่นี่ตลกจังเลยนะคะเนี่ย อุ้ยวายขอบคุณนะครับที่ชมเนี่ยน้องฝ้ายก็อยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นชมพวกเราเลยเนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะมอบโล่นี่เอาพวกเราตบมือ
เดี๋ยวพอก่อนพอก่อนตอนนี้เหนื่อยแล้วฮะผมขออนุญาตแจ้งปิดการประชุมตอนนี้เลยละกันเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเลี้ยงฉลองต้อนรับน้องปาร์ตี้กันหน่อยดีกว่าเลี้ยงต้อนรับน้องปาร์ตี้เขาเป็นสภาเหรอคะอ้าไม่เป็นก็เลี้ยงได้ใช่ไหมครับน้องกายวันอุ้ยเฮ้ยหรือว่ารีบไปจองร้านก่อนเอาหน้าเฮ้ยพวกเราอย่ายอมใครไปก่อนได้ ID ไลน์ก่อนเว้ยพี่ฝ้ายคะคะคือพอดีว่ารูมเมทหนูเขายังไม่มากันเลยอะค่ะจะเป็นอะไรไหมถ้าคืนนี้หนูขอไปนอนห้องพี่ฝ้ายคืนนึงได้ไหมอะคะอุ้ยได้จ้าเดี๋ยวพี่บอกเพื่อนให้หุ้ยดีเลยค่ะเพราะว่าคืนนี้หนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่ฝ้ายหน่อยช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดปิกกี้สาวกรุ๊ปบีข้อมูลละเอียดชาวกรุ๊ปบีเป็นกรุ๊ปที่ทันกระแสและรู้ข่าวได้ไวจึงมักเห็นชาวกรุ๊ปบีมีข้อมูลเรื่องต่างๆอย่างละเอียดกายหนุ่มกรุ๊ปโอเชื่อคนง่ายชาวกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่จริงใจและอ่อนไหวตามคนรอบข้างเราจึงมักเห็นชาวกรุ๊ปโอคล้อยตามคำแนะนำของคนอื่นๆบ่อยคอยดูเหอะมาว่าอาจารย์ตกกระป๋องอย่างนั้นเหรอไหนมาดูซิว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขามีเสน่ห์กันยังไงคุณเจคุณเจหายไปไหนอ่ะคุณเจคุณเจกุ๊ก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 โม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 อ้าวน้องโดนนัดหาอะไรอยู่ล่ะครับหาคุณแจค่ะไม่รู้คุณแจอยู่ไหนเนี่ยอ้าวถ้าหนูหาคุณแจไม่เจอนะคะหนูก็จะเข้าห้องไม่ได้แล้วถ้าหนูเข้าห้องไม่ได้เนี่ยหนูก็จะไม่ได้อ่านหนังสือถ้าหนูไม่ได้อ่านหนังสือหนูก็จะสอบตกพอหนูสอบตกหนูก็จะหมดอนาคตน้องโดนนัดใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยหานะครับโอเคค่ะสาวกรุ๊ปโอใช้ความอ้อร้อทำให้ดูหน้าทะนุถนอมแหละตำหมังขนมน่ากินอ่ะอ่ะชิมดินี่ถ้าจิตใจอ่ะเดี๋ยวพาไปซื้อแล้วก็ซื้อฉันด้วยถุงหนึ่งรูปบีนี่เสน่ห์ก็คือใช้ความสนิทสนมเข้าถึงตัวได้ง่ายเยี่ยมมาก รุ๊ป AB เนี่ยเป็นคนเงียบๆจะมีเสน่ห์อะไรกับเขาหรนี่เลี้ยงแมวเหมือนกันเหรอครับพี่ชอบแมวนะครับคนกรุ๊ป AB รสนิยมดีรักสัตว์แหมเป็นการอ่อยที่ไฮโซสุดๆใช่ได้เอาล่ะข้อมูลเรียบร้อยอุ้ยจะขาดกรุ๊ป A นี่นะแต่คนอย่างฝ้ายจืดๆคงไม่ต้องหรอกนะคอยดูเหอะชมพู่ก่อนบ่ายหลบไปชมพู่อริยากำลังจะมาจ้าน้องปาร์ตี้นี่รุ่นน้องฝ้ายโรงเรียนใช่ป่ะอืมน่ารักดีเหมือนกันเนาะแต่ฉันนะคุ้นหน้าน้องมากเลยอะคุ้นมากจริงน่ารักแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนสงสัยจะเวลาส่งกระจกโอ้ยพูดถึงตรงไหนอะนี่ปาร์ตี้ไม่ไปนอนที่เตียงพี่จริงเหรอเดี๋ยวพี่นอนโซฟาให้ก็ได้อุ้ยไม่ดีกว่าค่ะแค่หนูมานอนห้องพี่ฝ้ายหนูก็เกรงใจจะแย่แล้วเนี่ยโอ้ยไม่ต้องเกรงใจหรอกแล้วที่ปาร์ตี้บอกว่าจะปรึกษาพี่อะเรื่องอะไรหรอ
เรื่องพี่กายค่ะก๊อฟว่าไงก๊อฟพี่กายทำไมล่ะจ๊ะพี่ฝ้ายชอบพี่กายหรือเปล่าคะเปล่าอ่ะจ๊ะปาร์ตี้ถามทำไมเหรอคือหนูชอบพี่กายค่ะก็อลูกไฟไม่หันมาว่าไฟมันอึ้งจนลืมหันมาหาพวกเราเลยอ่ะแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะเริ่มยังไงดีอะค่ะพี่ไฟช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะคือพี่เองก็ไม่ได้สนิทอะไรกับพี่กายเขามากอะจ้ะพี่ช่วยได้แน่ค่ะถ้าพี่อะขอให้หนูได้เป็นสภาหอด้วยนี่ไฟมันตามจีบต้องหลายตอนกว่าจะได้เข้าสภานะนี่มาแป๊บเดียวได้เข้าสภาแล้วอะเออนั่นของฉันนี่กะนี่ฉันต้องตามล่าชื่อคนต้องหลายคนกว่าจะได้เข้าเนี่ยมีไฟทำไงเนี่ยซื้อขนมเปรี้ยวไปฝากน้องปาร์ตี้ดีกว่าสวัสดีใจยามแช่ขอโทษนะครับอาจารย์เรียนผมกำลังยุ่งนะครับผมจะต้องรีบไปหาน้องปาร์ตี้นะครับไม่เป็นไรจ้าถ้างั้นเดี๋ยวฉันเล่นกับแมวก็ได้เอาเป็นไรก็ได้นะครับสำหรับอาจารย์แล้วเป็นไรก็ได้โอ้โหวันนี้อาจารย์ดูแปลกตาไปนะครับเนี่ยอะไรกันจ๊ะไม่เห็นแปลกตาเลยก็เหมือนเดิมนี่แหละเอ๊ว่าแต่กระดาษทิชชู่อยู่ไหนนะก็เห็นอาจารย์เรียนซื้ออยู่ทุกวันไม่ใช่เหรอครับอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเป็นหน้าที่แช่งเดี๋ยวแช่หาให้นะครับขอโทษทีครับพอดีผมไปเอาของหลังร้านมาครับอาจารย์ลีเนียซื้ออะไรหรือเปล่าครับเกาอาจารย์อยากกินกาแฟจังเลยอะจ้าแต่ว่ามืออาจารย์ไม่ว่างต้องลูบแมวอาจารย์จะทำยังไงดีนะเกาโอ้ไม่น้อยอย่าร้องนะครับเดี๋ยวผมไปชงกาแฟให้นะครับไอ้เก๋าลูกแมวน้อยอะไรอาจารย์ลีของพี่เดี๋ยวพี่ดูแลเองวินี่พี่นี่มันหน้าที่ผมเฮ้ยอะไรเดี๋ยวพี่ดูแลเองทีนี้แหละก็เหลืออีกแค่คนเดียวที่ต้องชนะใจให้ได้อะไรก็นี่แหละหน้าที่พี่หน้าที่ของพี่ต้องรับผิดอะไรอย่าแย่งกันสิคะนี่อันนี้ของพี่รอดิฝ้ายฝ้ายฮะแกเครียดเรื่องน้องปาร์ตี้อยู่เหรอแกรู้ได้ไงอ่ะก็หน้าแกฟ้องขนาดเนี้ยฉันเข้าใจนะคือฉันเป็นห่วงน้องปาร์ตี้เขาอ่ะเห็นเขาเป็นคนเรียบร้อยฉันก็เลยกลัวว่าเขาจะโดนคนเจ้าชู้กับพี่กายหลอกเดี๋ยวน้องเขาจะเสียใจเอาอ่ะสาธุนี่แกช่วยเลิกไปนางเอกสักทีได้ปะเวลาเนี่ยมันควรจะห่วงพี่กายไม่ใช่หรอใช่แกควรสำนึกไว้นะว่าไม่มีใครมาชอบยายชีอย่างแกหรอกถ้าแกปล่อยพี่กายไปนะงานนี้นะเตรียมขึ้นขาดและที่สำคัญนะยายน้องนั่นอ่ะดูยังไงก็ไม่เรียบร้อยไม่มีความเรียบร้อยเลยนี่จะว่าไปนะฉันคุ้นหน้าน้องมากเลยอ่ะฉันคุ้นชื่อด้วยคุ้นชื่อใครหรอครับไม่มีอะไรค่ะไปดูผ้าเดี๋ยวพี่กายคะคือฝ้ายมีเรื่องอยากจะขอร้องอะค่ะคือฝ้ายอยากจะขอให้น้องปาร์ตี้มาเป็นสภาหอได้ไหมคะ
ได้อยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าเป็นน้องปาร์ตี้คนสวยเนี่ยพี่โอเคช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดก๊อฟสาว AB จับความรู้สึกเก่งชาว AB เป็นกรุ๊ปที่มีเซนส์ค่อนข้างสูงบ่อยครั้งจึงมักเห็นชาว AB จับความรู้สึกความนึกคิดของคนอื่นได้อย่างแม่นยำฝ้ายสาวกรุ๊ป A รักษาคำพูดชาวกรุ๊ป A เมื่อได้สัญญาอะไรกับใครไปแล้วจะรักษาคำพูดมากๆและทำตามสัญญาอย่างเคร่งครัดแม้ว่าบางครั้งต้องฝืนใจทำก็ตามฉันเอารายงานมาส่งคุณเสื้อเปื้อนคุณดูนี่สิฉันเก็บลูกแมวได้อ่ะน่ารักเนาะคุณหอเราห้ามเลี้ยงสัตว์นะผมโทรฟ้องอธิการบดีเดี๋ยวก่อนจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปทิ้งก็ได้ใจเย็นสินี่คุณช่วยดูรายงานตรงนี้หน่อยสิเนี่ยจุดนี้มันต้องใช้โปรแกรมแต่ว่าฉันใช้ไม่เป็นอ่ะเอานี่ไปอ่านจะได้ใช้เป็นคุณนี่ฉันหิวจังเลยอ่ะคุณรู้หรือเปล่าว่ามีร้านปลาเผาเนี่ยนะมาขายอยู่หลังมอเขาบอกอร่อยมากเลยแต่ว่าฉันกลัวไปคนเดียวแล้วจะกินไม่อร่อยอ่ะชวนยามแช่ไปกินสิจานบครับจานบข้างล่างเกิดเรื่องแล้วครับอาจารย์ครับทางนี้เลยครับผมนี่เลยนี่จานมาก็ดีแล้วกล้าดียังไงมหาวิทยาลัยไปขโมยใจเย็นนะครับคือในมินิมาร์ทของเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ยังไงลองเช็คดูได้ครับเช็คดูได้ครับว่านี่ครับผมไอ้ที่มันขโมยก็คือกล้องวงจรปิดนี่แหละครับผมเห็นมันงัดกับตาของผมเลยลูกฉันเห็นมันหล่นก็เลยเก็บขึ้นมาให้คือถึงจะไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยแต่เรายังมีภาพที่บันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์นี่ฮาร์ดดิสก์มันก็งัดออกมาครับอาจารย์ผมว่าข้อมูลมันลบทิ้งมาแล้วครับข้างหลังมันยังมีอะไรไหมเนี่ยสรุปคือไม่มีหลักฐานแล้วมหาวิทยาลัยจะไปขโมยได้ไงฮะไอ้อ้วนคือในเมื่อไม่มีหลักฐานเนี่ยผมว่าเราอย่าเสียเวลาทะเลาะกันเลยดีกว่านะครับแยกย้ายกันดีกว่านะครับไม่ได้ลูกฉันโดนใส่ร้ายว่าเป็นขโมยฉันจะเข้าไปคุยกับอธิการบดีให้มันรู้เรื่องเอาสิไปตามมาเลยอธิการบดีฟังอยู่นานแล้วทนไม่ไหวแล้วเก๋าหลบดินี่เรียกลูกภาษาอะไรเนี่ยถ้าลูกไม่ใช่ขโมยแล้วของจะอยู่ในมือลูกได้ยังไงฮะหัดใช้สมองซะบ้างนะไม่ใช่มีหัวใส่หมวกอย่างเดียวให้ท้ายอย่างนี้ไงลูกไปไหนยังไงไปจอดไปตามอธิการบดีมาเลยเฮ้ยจอดแล้วคุณโอ้คนสมัยนี้นี่มันเฮ้ยแมวอยู่ไหนอะคะอยากรู้หัวแมวจังเลยอะอาจารย์ลินฮะคือผมขอบคุณคุณมากนะครับที่ช่วยไว้ฮะเราไปหาปลาเผาทานกันดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสอนใช้โปรแกรมเองเอ้าปะโถเอ้ยอาจารย์นบอะทำไมไม่บอกแต่แรกชอบเมาห้าวก็ไม่บอกจะได้ไม่เสียเวลาแต่งตัวปะโถไปที่ปังเหากันสอนโปรแกรมด้วยแหมแอปอยู่ตั้งนานไปค่ะโอ้ยเฮ้ยกล้องฮาร์ดดิสก์โอ้โหเนียนป้ายมหาลัยหรือซ่องโจรเนี่ยชอบพี่กายค่ะฝ้ายฝ้ายฝ้ายฮะเป็นไรปะเนี่ยเป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นไรก็นั่งอ่านหนังสือเพลินๆอ่ะแล้วอ่านรู้เรื่องเหรอกับหัวแบบนั้นอ่ะพวกแกฉันนึกออกแล้วว่าน้องปาร์ตี้คนนั้นคือใครน้องปา
ือน้องปาร์ตี้4วันติด4วันติดช่วยกับเน็ตไอดอลที่อบอวบเหมือนถังแก๊สเลยอ่ะไม่ใช่นั่นมันแอนนี่4700คนนั้นเขาสวยยังมาเทียบได้ปะคนนี้คือน้องปาร์ตี้4วันติดจ้ะเขาว่ากันว่าถ้านางอ่อยใครนะไม่เกิน4วันไปทุกรายจ้ะอุ๊ยปิ๊กกี้แกจำคนผิดหรือเปล่าไม่ผิดอ่ะนี่ล่าสุดเลยนะนางมาแย่งคนที่ฉันแอบเหล่เอาไว้นี่คงจะมาหมกตัวอยู่ที่หอรอเรื่องเงียบสินะไม่รู้อะไรซะแล้วนี่มันทำเสือเฮ้ยแล้วน้องเขาเจอพี่กามากี่วันแล้วนะ4วัน4วันแล้วอะเฮ้ยอย่างงั้นพี่กายก็โปรไฟล์แกต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเลิกลีลาแล้วทำตามหัวใจตัวเองสักทีนึงเข้าใจไหมอ้าวมันไปไหนอะมันออกไปให้ฉันพูดว่า4วันแล้วล่ะแล้วทำไมแกไม่บอกฉันทำไมแกไม่ดูแล้วทำไมให้ฉันพูดทำไมทำไมว่ามันไม่อยู่เนี่ยฉันนึกว่าแกอยากพูดอะโอ๊ยฉันเหนื่อยเลยฉันเหนื่อยเลยไม่มาแล้วจะไปแย่งพูดของแกอีกบ้าป่ะเนี่ยเออของในห้องเก็บของในหอเราเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยค่ะเลยต้องให้พี่กายมาตรวจดูด้วยตัวเองไงคะโทษนะคะเห็นพี่กายหรือเปล่าคะขอโทษนะคะเห็นพี่กายหรือเปล่าคะเออแล้วเมื่อไหร่น้องฝ้ายเขาจะมาช่วยเราตรวจของอะครับนี่เป็นคนชวนมาเองแท้ๆเลยอ๋อพี่ฝ้ายเขาเพิ่งส่งข้อความมาบอกอะค่ะว่าพี่เขาไม่ว่างมาแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือแค่พี่กับหนูเหรอครับเฮ้ยหนูเฮ้ยหนูอะไรครับหนูชอบพี่นะคะเห็นพี่กายไหมคะเราพี่ล่ะคะรังเกียจหนูหรือเปล่าพี่เป็นรังเกียจหนูหรอครับถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้พูดแบบนี้กับคนที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะครับน้องปาร์ตี้4วันติดนี่พี่รู้เหรอคะว่าหนูเป็นใครชื่อหนูดังจะตายทำไมพี่จะไม่รู้เพียงแค่พี่ไม่อยากพูดเท่านั้นเองแหละเพราะว่าน้องเป็นรุ่นน้องของพี่ฝ้ายจะบอกว่าที่พี่ทำดีกับหนูอ่ะเพราะว่าพี่ชอบพี่ฝ้ายเหรอครับพี่กายคะพี่กายพี่กายพี่กายปาร์ตี้พี่กายอ่ะพี่กายไม่ได้อยู่ที่นี่หนูไม่ใช่คนที่พี่เขาอยากจะอยู่ด้วยคือพี่ได้ยินมาว่าไม่ต้องห่วงค่ะหนูจะไปจากหอนี้ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะคะขอโทษนะครับค่ะคณะวิทยาไปทางไหนแล้วครับอ๋อเดี๋ยวเดินตรงไปนะคะพอเจอร้านน้ำก็เลี้ยวซ้ายถึงเลยค่ะอ๋องั้นพี่ขอเบอร์น้องไว้ได้ไหมครับเผื่อพี่หลงทางอ่ะจะได้โทรสอบถามเส้นทางได้ได้ค่ะโอเคครับน
ี่ค่ะโอ้โหนี่เบอร์พี่ยามแช่นะคะถ้าเกิดว่าพี่หลงทางเนี่ยก็โทรไปถามได้เลยค่ะโอ้โหน้องแกล้งพี่อย่างนี้สิครับคนสวยพี่ขอเบอร์เราหน่อยนะนะคะเอาเบอร์ผมมาให้ล่ะครับผมเป็นประธานหอผมรู้จักทุกซอกทุกมุมเลยนะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับน้องฝ้ายครับค่ะน้องฝ้ายมายืนทำอะไรตรงนี้ครับไม่รู้หรือยังไงครับว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นร้านช่างมันเถอะครับก็ฝ้ายก็มายืนรอพี่กายเนี่ยแหละค่ะฮะมารอทำไมล่ะครับคือฝ้ายจะมาบอกว่าน้องปาร์ตี้เขาขอลาออกจากสภาแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่อยู่หอนี้แล้วด้วยจริงเหรอครับแหมเสียดายจังเลยนะครับโอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คงต้องให้น้องฝ้ายทำงานเทศกาลหอในเหมือนเดิมแล้วมั้งครับป่ะไปกินข้าวกันพี่หิวข้าวแล้วเราคุยงานไปกินข้าวกันไปเนาะค่ะโอ้น้องฝ้ายครับแล้วถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นเนี่ยนะครับก็อย่าไปยืนแถวๆนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้เลยนะครับทำไมล่ะคะก็มันอันตรายครับน้องฝ้ายนี่เดี๋ยวยามแช่มาขโมยของนะครับน้องฝ้ายอันตรายพี่ยามแช่นะคะถ้าขโมยของใช่ครับอันตรายกว่าโจนี่นะครับอยู่ตรงนี้มันไม่ดีครับไม่ดียังไงคะมันเป็นคำสั่งประธานหอครับน้องฝ้ายการปล่อยเสน่ห์ที่แตกต่างกันกรุ๊ปโอใช้ความน่าเอ็นดูเสน่ห์ของคนกรุ๊ปโออยู่ที่ความโก๊ะๆเปิ่นๆทำให้ดูน่าสนุกถนอมวิธีการปล่อยเสน่ห์ของคนกรุ๊ปโอจึงมักใช้ความซื่อทำให้คนรอบข้างรู้สึกเอ็นดูกรุ๊ปเอใช้ความจริงจังชาวกรุ๊ปเอเป็นกรุ๊ปที่จริงจังกับทุกๆเรื่องแม้บางครั้งจะทำให้เป็นคนจู้จี้น่ารำคาญแต่เพราะแบบนี้แหละที่ทำให้ปล่อยเสน่ห์กับคนรอบข้างได้ดีเพราะดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือให้ความไว้ใจได้กรุ๊ป B ใช้ความสนิทสนมเสน่ห์ของชาวกรุ๊ป B คือเป็นกรุ๊ปที่ไม่ค่อยถือตัวเองเฮไหนเฮนั่นวิธีการปล่อยเสน่ห์ของคนกรุ๊ป B จึงเป็นการให้ความสนิทสนมกับคนรอบข้างได้ง่ายทำให้หลายคนแอบชอบโดยไม่รู้ตัวกรุ๊ป AB ใช้ความมีรสนิยมเสน่ห์ของชาว AB คือความลึกลับมีเสน่ห์น่าค้นหาอีกทั้งมีแนวคิดที่แปลกไม่เหมือนใครวิธีการปล่อยเสน่ห์ของชาว AB จึงใช้ความมีรสนิยมที่ดีทำให้คนอื่นหลงไหลและนี่คือวิธีการปล่อยเสน่ห์ของคนแต่ละกรุ๊ปอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ใน Love Blood จัดรักให้ตรงกรุ๊ปทุกวันเสาร์ 11:00 น.ตรงทางช่อง1 Workpoint ต่อไปจะเป็นหัวข้อใหม่ที่เราไม่เคยเก็บข้อมูลมาก่อนนั่นก็คือถ้า4คนนี้ขาดกรุ๊ปใดกรุ๊ปหนึ่งไปจะเกิดอะไรขึ้นแค่รู้เพื่อนพ่อแต่งงานทำไมต้องบังคับฉันกลับบ้านด้วยอ่ะไปเถอะถ้าจะพร้อมขนาดนี้คือเพลงห้องเธออ่ะเสียงดังมากเลยอ่ะเราอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องทนหน่อยนะอ๋อแต่ถ้าทนไม่ได้เนี่ยก็ไม่ฟ้องปิกกี้อุ๊ปแต่ว่าปิกกี้ไม่อยู่นี่ฝ้ายไปปฏิบัติธรรมกับทางมหาลัย1อาทิตย์ตั้งแต่นี้ไปนะเราจะใช้การโหวตกันใครอยากให้เก๋าไปซื้อของทำโครงงานให้ยกมือฉันมีอยู่หลายวันน่ะฝากดูแลห้องด้วยนะไม่ต้องห่วงแกมีโดนนะทั้งคนฉันไม่ได้คุยกับแกฉันคุยกับน้องจุกสวัสดีครับผมหน่งนะครับนะครับตอนนี้ท่านกำลังชมรายการย้อนหลังของ Workpoint นะครับแต่ถ้าท่านต้องการอัปเดตข้อมูลก่อนใครกดตรงนี้ครับตรงนี้ใช่เปล่าตรง